ท่านผู้ชมครับเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยสำหรับเรื่องของเวลาการถ่ายทอดสดจากเดิม 11:30 น.มาเป็นบ่ายโมงตรงไม่อยากให้ตื่นเช้าไม่อยากให้ตื่นเช้าแล้วก็เปลี่ยนจาก5ยกเป็น4ยกไง4ยกแต่ว่าความมันเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสิต้องมากกว่ามากกว่าเดิมตัดไปยกหนึ่งยกหนึ่งไม่ต้องคุยนี่ขึ้นยก2เลยนะครับผมไม่ต้องมีการวอร์มบนเวทีครับวอร์มข้างล่างดูเชิงไม่ต้องดูไม่ต้องดูอนุพงษ์ลูกถ้ำเสือครับฝ่ายแดงวันนี้ยอดมวยจากไหนนะอนุโอ้โหเขามากระบี่สิกระบี่โอ้โหมาตั้งแต่วานดิมาวานมาวันนี้มาไม่ทันรถติดเจอสอนทองมาจากนี่เลยพี่ไม้โคราชโคราชนครราชสีมารถก็ติดเหมือนกันแต่ว่ามาก่อนมาก่อนมาก่อนพิกัดน้ำหนักวันนี้ครับ115ปอนด์บนเวทีใช่เลยราเชนทับทิมครับกาฬสินธุ์รถติดเหมือนกันทรงผมเหมือนท้องศึกมานะกรรมการราชกาฬสินธุ์มีสิทธิ์แค่สับกับชูมือเท่านั้นครับสามชายให้คะแนนข้างล่างยันยงคงภาษีสุนทรศรีบัวลากิติศักดิ์ศรีทาครับอนุพงษ์นั้นอายุ18ปีนะครับฝ่ายแดงส่วนสูง165ส่วนสูงนี่ถือว่าใช้ได้ในพิกัดน้ำหนักขนาดนี้ก็เข้ากันได้เลยกับฝ่ายน้ำเงินต่างกันที่อายุน้ำเงินไปเบญจกายแล้วเบญจเพศเบญจเพศเบญจกายนะ25ไฟสุดท้ายฝ่ายแดงชนะน็อกเมืองอุทัยเดชรัตน์ที่ลาดพร้าวยกที่3ส่วนฝ่ายน้ำเงินแพ้คะแนนเมืองอุทัยเดชรัตน์โอ้โหฝ่ายน้ำเงินแพ้เมืองอุทัยฝ่ายแดงชนะเมืองอุทัยวันนี้มาเจอกันแต่มวยไม่ใช่บัญญัติไตรยางใช่ไม่ใช่ต้องเป๊ะไปเลยไม่ใช่115ปอนด์ครับโอ้มาเต็มๆไม่ได้ลดแม้แต่หยดเดียวโอ้จะซ้ายยาวๆลูกพี่บอกนี่ไม่ใช่ยกหนึ่งยกสองยกสองตัดยกหนึ่งเพราะชกสี่ยกอย่าเพลินคุณจะมาดูเชิงนึกว่ายกหนึ่งไม่ได้กระบี่กับโคราชครับแดงกระบี่น้ำเงินโคราชหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ดูการออกอาการและเกาะและออกอาวุธไม่เจ็บครับเขินทั้งคู่เขินทั้งคู่ทั้งคู่ย้ำนิดนึงกติกาของอัศวินดำผู้ขี้สูสีให้มวยเดินได้รับความเมตตาผู้ขี้สูสีมวยทำไม่ผิดกติกาไม่ผิดไม่ผิดได้รับความเมตตาจับหมดยกที่หนึ่งอัศวินดาวอัศวินดาวสัญลักษณ์กลับมาที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับสังเวียนของอัศวินดำกันทุกวันอาทิตย์โลชั่นทาผิวตราพลังแรกกับพยาและสเปรย์ครับเรื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายมีจะมาตามร้านขายยาทั่วไปที่พญายา5บิ๊กซีคาฟูแล้วก็วัดสันบนเวทีก็มีความมันรออยู่ยกที่2ครับหลังจากชมมวยเสร็จคืนนี้ไปนภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์นภาลัยคาเฟ่นภาลัยซีฟู้ดกันได้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟบางบอนครับทุกคืนมีโชว์ไม่มีชาร์จที่นภาลัยโดยเฮียเบิ้มเจ้าเก่าบริหารงานอยู่ที่นั่นครับยกที่2ของคู่ที่1วันนี้ประชาชนเริ่มทยอยกลับมาจากเยี่ยมบ้านภูมิลำเนาครับตอนนี้ในอิมพีเรียลก็กลับมาเหมือนเดิมแน่นขนาดเหมือนเดิมดูเสียงเฮฮามาแล้วแต่ยก2เลยยก2บวก1ครับถือว่าเป็นเจ้าของยก3อ้าวตบกันหนักๆอย่างนี้อย่างนี้มีเนื้อมีน้ำมีหนังนภพลูกทำเสือขึ้นมานั้นเหมือนว่าความร้อนจะดีกว่าหยุดล่างชั่วโมงบินตอนนี้ดูดีกว่าฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินเริ่มจะคลายความเก่าเริ่มคลายความเก่าก็ผ่านการชกมามากมายทีเดียวน้ำเงินนี่ชกตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงนาทีนี้ก็62ครั้งแล้วฝ่ายแดงเพิ่งจะ57ครั้งเท่านั้นดูครับ
ันเอาแยกมาไอ้อนุพงศ์ช็อตไปหรือเปล่าไม่อ่าสองพองแกชกไปยิ้มไปอย่างนี้การยากหาเจอเข้าไปแข้งขวาเต็มๆแข้งหนึ่งมาลูกพี่ฝ่ายแดงบอกก็เดินเข้ามาเลยอยากเดินเหมือนกันแต่เดินเข้าไปมีแข้งมีหมัดมีแต่โอ้โหอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็สนุกหมดยกที่สองนี่คือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญยังไม่ชกก็รับไปก่อนนี่ครับสมกับหลีดังก็จะเอาไปก่อนบำรุงกำลังแข็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 งแรงแรงด้วยครับทั้งแข็งทั้งแรงครับกำลังใจให้กับนักมวยคู่ต่อไปในห้างเจริญสุขว่ายังงานสมกับหลีดังก็จับครับบนเวทีก็มีความมันรออยู่ครับพบคุณเทพิทักษ์ด้านนู้นครับขอบคุณครับเอาละครับมาชมยกที่3เริ่มความมันอย่างนี้นะครับมวยดี4ยกมิติใหม่ของวงการมวยอาชีพไทยหลังจากที่เราต่อสู้5ยกกันมานานจนยุทธวิธีการชกกันวางแผนดึงเกมกันยกแรกแรกแล้วก็ผ่อนเกมกันยกสุดท้ายทำให้รสชาติความมันนั้นลดลงไปตอนนี้พลเอกดร.เสถียร พิชิตชัยผ่าตัดใหม่4ยกครับตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกไปยก3แล้วเหรออ้าวยก3แล้วอ้าวอีกเหลือยกเดียวอ้าวโตภาษาธุรกิจก็บอก5ยกมันอุ้ยอ้ายไปหน่อยอุ้ยอ้ายมาตัดสักยกนึงเสียเวลานี่ไขมันออกไปนี่ไขมันอ้าวนี่นะครับอ้าวแล้วครับไวดีครับสบายใจสะใจฟิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิ่งมาเดือนนึงเหมือนเดิมแบบชกแค่4ยกมันก็ใส่พลังได้เต็มที่ออกอาวุธต้องเหนือกว่าเดิมพลิกเขาเราลงครับเติมต่อยังไงสอทองยังไงเจออนุพงษ์เดินอย่างนี้ครับอนุพงษ์เดินอย่างนี้ก็หักมาโชว์ลูกแข็งแรงโชว์ลูกแข็งแรงก็เพิ่ง18เองน้ำเงิน25นะใช่รอนิดหน่อยนิดหน่อยอนุพงศ์ลื่นลื่นลื่นไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหกากลูกเบยังไงครับชัดเจนไหมโอ้โหไม่ชัดเจนครับราเชนไม่ชอบออกอาวุธไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบครับต้องแยกอนุพงศ์แกแม่หายใจเลยนะทำไมแกโกรธมาตั้งตอนไหนก็ไม่เข้าใจชกเหมือนโกรธลูกพี่นะไม่สงกรานต์ไม่เที่ยวไม่ได้สาดน้ำใครไม่สาดเขาสาดเขาเขาโอ้กระบู้จริงๆครับอนุพงศ์เร่งมากอ่านหมดได้เร่งมากอ่านหมดได้4ยกไม่มีหมดหมดได้ยังไงชก4ยกอ้าวโดนเหมือนกันครับยังไงโอ้อย่าไปช็อตนะหมดยกที่3ครับโอ้ And so we come And so we come สัญลักษณ์มุ่งย้อนกลับมาพบกันกันเหมือนเดิมยกสุดท้ายชาวพระษา0709ครับเชิญสังสรรค์วันที่24นี้ที่แคมป์สักทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์วิโรจน์อินทร์พงษ์พันธ์ครับฝากประกาศมาพระรักษา0709ไปที่แคมป์สักทองอำเภออู่ทองจังหวัดอ่างทองวันที่24เมษายนนี้ครับไประลึกความหลังกันหน่อยชมยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกที่4คนจะงงไปนิดนึงครับว่าทำไมยกที่4เป็นยกสุดท้ายยกสุดท้ายมวยดี4ยกอ่ะมิติใหม่ไม่ติใหม่เราชกกัน4ยกครับย่อลงมาอีกยกนึงมันอย่างนี้ครับ4ยกโอ้เอาแล้วครับยุ่งแล้วครับตอนนี้ยุ่งอะไรโอ้ก็แทงมาเรื่อยๆๆๆมายกนี้โดนดักแข้งครบ2ทีมี3คนอยู่ข้างล่างรอให้คะแนนใช่ดูกันคนละมุม3หนุ่ม3โอ้ยเข้าไปเจอแข้งชัดๆ
โอ้ข้างบนให้คะแนนได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไม่ไปสับชูมือสองอย่างดูโอ้โหวอลเล่ลูกนี้วอลเล่กระโจนเตะเลยครับโอ้โอ้ยกสุดท้ายแล้วครับยุ่งแล้วครับเหนื่อยใจกรรมการแล้วอุณหภูมิยังไงครับอุณหภูมิยังไงโอ้โหแช่แล้วโชว์บรรยากาศจะเริ่มเผ็ดกองหลังจะพลิกเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้สลับฟันปลาสอนทองสลับฟันปลาอนุพงศ์ไงกระบี่กับโคราชแดงกระบี่น้ำเงินโคราชโอ้โหไม่รอเสียเวลาเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องล้มอย่างนี้ตายไม่เจ็บครับทำไมเอ้ามันคือโอ้โหโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเลยครับอย่าล้มอีกนะอย่าล้มอีกนะแต่ได้หลังแล้วลืมหน้าแล้วนะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะสองทองเตะมันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอ้ยเจ้าเจ้ากันไปเจ้ากันไปเลยเจ้ากันไปเลยโอ้ยังไง30วินาทีสุดท้ายโอ้โหมาเร็วไม่ใช่คู่หนึ่งมาดูนี่แหละครับมวยดี4ยกมันๆอย่างนี้ครับมันดันอย่างนี้มันสะใจอย่างนี้เราตัดไว้ยกนึงตัดทิ้งไปเลยเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยอ้าวอ้าวเอาละอ่ะโอ้โหยังไงดีครับเหนื่อยใจกรรมการแน่นอนเลยครับเหนื่อยจะตัดสินยากเวลาเหลือนิดเดียวครับ20วินาทีนับถอยหลังเข้าดาวหน่อยดาวดาวเข้าดาวนิดนึง9 8 7 6 5 4 3 เอาดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวโอ้โหครับมาถ้าคู่ที่1มาอย่างนี้ครับชก2คนแต่ใครเหนื่อยกรรมการเนี่ยราเชนทัพทีมนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมีสิทธิ์สับกับชูมือเท่านั้นรวมคะแนนข้างล่างเลขที่ออกบอกมาว่าน้ำเงินน้ำเงินครับสอนทองสิทธิ์โกศลเริ่มต้นก็พลิกอย่างนี้แล้วก็ต้องตามเช็คบินกันเช็คไปคู่เลยครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวชม